ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มาเป็นครูเป็นงานกลุ่มใช่ครับเต็มเลยครับทีมงานเต็มเลยครับสุขุมลงมากขึ้นนิ่งลงมากขึ้นมีสติมากขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่าผมคิดว่ามินซอกแซกสวัสดีครับพี่ๆนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็มาถ่าย AR กับทาง AS นะครับก็ที่จริงก็จะเป็นห้องเป็นสตูที่เขาเซตอัพมาเลยในออฟฟิศของ AS นะครับผมแล้วก็จะเป็นกล้องแบบ360องศาเลยเวลาแบบ move หรืออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็น3มิติแล้วก็เห็นได้ทุกมุมเลยครับผมอยู่ข้างในแบบเราทำท่าอะไรไปบ้างเราก็จะมีท่าแบบทักทายชวนทุกคนมาอยู่ทีมเดียวกับเราหรือว่าก็จะเป็นแบบบ๊ายบายโบกมือบ๊ายบายอะไรอย่างงี้ครับไม่ได้มาคนเดียวนี่ครับไม่ได้มาคนเดียววันนี้มาเป็นครูเป็นงานกลุ่มแต่ว่าอีกคนนึงกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับอยากเชิญทุกคนมาอยู่กับ AS5G นะครับสวัสดีครับผมบิวกินครับผมวันนี้ก็มาถ่ายงานกับทาง AS ครับก็มีถ่ายตัว AR แล้วก็ถ่ายภาพนิ่งครับพอดีเรียบร้อยจังจริงๆผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราเติบโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีอายุแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มสุขุมลงมากขึ้นนิ่งลงมากขึ้นมีสติมากขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่าผมคิดว่าไม่มีคนให้สนได้หรือเปล่าคือเวลาที่เราโฟกัสถึงแต่เรื่องงานที่เราทำมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเท่าไหร่หรอกครับร้อนครับร้อนมากหมายถึงว่ามันไฟมันเยอะมันจะเป็นคือจริงๆแล้วมันห้ามมีเงาเลยในห้องที่มันจะเป็นเหมือนกรีนสกรีนตั้งแต่แบบเหมือนเป็นโดมครอบเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นแสงมาจากทุกทางเลยเพื่อให้เหมือนกับว่าพอมีกล้องอยู่รอบๆแล้วมันสามารถเก็บรายละเอียดของเราได้ครบใช่ครับเต็มเลยครับทีมงานเต็มเลยครับต้องถ่ายกับเราด้วยตะกี้มีแต่ถ่ายเดียวนะครับมีแต่ถ่ายเดียวที่ถ่ายไปไม่ได้มีถ่ายคู่หรอยังไม่มีครับมีแต่ถ่ายเดียวครับล่าสุดมันกลับมาจากต่างประเทศครับใช่ครับกลับมาหลายวันแล้วครับจริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งกลับมาสักพักหลายวันแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทริปนี้ดีครับดีครับ ดีก็เรารู้สึกว่าเราได้ไปเบรกอะไรเงี้ยไปชาร์จพลังให้ตัวเองไปได้ไปเปิดตาดูอะไรใหม่ๆอยู่ในบรรยากาศใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เติมพลังดีครับอย่าลืมมาเป็นทีม AS กับผมแล้วก็เพื่อนๆชาว AS อีกมากมายนะครับเพราะว่าเราคือที่1ตัวจริงครับดีที่สุดครับผมยังไงฝากให้ทุกคนนะคะไปเล่น AR ของเราทั้ง2คนด้วยนะครับผมที่แอป AS5G Play AR ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปถ่ายต่อก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับผมอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่พีนะครับผมบิวกินครับครับผมกลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับในมินซอกแซกครับครับผมก็เมื่อไม่กี่วันก่อนนะเราก็ไปถ่ายตัว AR ทาง AS นะครับผมที่จะไปอยู่ในแอปของ AS 5G Play AR นะครับผมที่สตูดิโอมาละซึ่งวันนี้เราก็มาถ่ายคอลัมน์ของทางมินแมกซีนนะครับผมซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าต่อเนื่องกันครับผมเดี๋ยวเธอขยับก่อนนิดนึงเขาจะยืนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะยืนตรงนี้อ่ะได้อ่ะรุ่นหนึ่งนะเดี๋ยวซูมออกก่อนนี่ก็วางตรงนี้จิ้มเลยจิ้มได้แล้วได้แล้วอยู่ละรุ่นหนึ่งนะได้ไหมได้เดี๋ยวขยายแป๊บนึงโอเคอ่ะแล้วถ่ายอะไรอีกอ่ะโอเคเลยไม่ลองยืนตรงนี้ไม่ล่ะเรายืนเซฟอันนั้นยังลุกขึ้นมาเซฟแล้วลุกขึ้นมานิดนึงนี่แล้วมองมาตรงนี้เดี๋ยวจะเอาวางได้วางนี่นะโอเคได้หนึ่งนะปึ๊บใช่ได้ไหมได้แหละนี่เดี๋ยวดูนี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยครับผมก็กำลังเล่น AR ของทาง AS นะครับผมที่พวกเรา2คนเพิ่งไปถ่ายมาแต่ที่จริงไม่ได้มีแค่พวกเรา2คนนะครับผมมีเพื่อนๆจากทีม AS ถ่ายกันเต็มเลยยังไงอยากให้ทุกคนไปเล่นกันให้ครบนะครับครับผมก็จริงๆอย่างที่บอกตะกี้นะในแอปเนี่ยมันสามารถถ่ายแล้วก็ดูได้360องศาเลยตัว AR เนี่ยตั้งแบบข้างบนข้างล่างซ้ายข้างขวาเลยจริงก็ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้ว 5G เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เรามีประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้กันมากขึ้นครับผม
ครับผมก็ที่จริงตัว AR นะครับผมก็สามารถเลื่อน move ไปได้รอบๆนะครับผมเพราะว่าตัว AR เนี่ยเป็น3มิติเนาะมันเลื่อนได้360องศาแล้วก็สามารถเลื่อนขยับเฟรมนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เราเนาะหมายความว่ามีทีมเพื่อนๆจาก AS อีกหลายๆคนเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนลองไปเล่นกันนะครับครับผมแล้วถ้าอยากเล่น AS นี่ต้องทำยังไงต้องโหลดแอปครับผมชื่อว่า AS 5G Play AR ครับผมสามารถโหลดได้ทุกระบบปฏิบัติการเลยฝากด้วยนะครับอยู่กับ AS ดีที่สุดฝากพวกเราสองคนนะครับผมในมินต์แมกกาซีนนะครับคอลัมน์มินต์ทอล์ควอลุ่ม11นะครับผมครับผมก็สำหรับคอลัมน์นี้นะครับนอกจากจะมีแฟชั่นเซตที่พวกเราถ่ายกันไปนะผมก็จะมีบทสัมภาษณ์หรือว่าเกมอะไรต่างๆที่เป็นภารกิจที่ต้องทำด้วยนะครับครับผมฝากติดตามพวกเรานะครับบ๊ายบายดีดีอยู่ดีอยู่แปลว่าดีมากเพราะ AIS มันสมจริงเออแล้วก็แบบให้ประสบการณ์ที่แบบดีมากๆเลยมันแบบ360องศาด้วยนะ